ครับสวัสดีครับทุกคนครับมาดูบรรยากาศตอนนี้แล้วเอ้าครับตันสัมภาระนี่คืออะไรดูเลยโอ้ยเบาๆมันหนักเอ้าตักกันยกแล้วเอาระวังนะระวังเอียงหักรถมันเป็นยังดอกซ้อมได้ที่เอ็นโอเคที่เอาไปครับไอ้นั้นเอาไปที่กล่องก็ได้ครับครับผมเอาทีเนี้ยนายขึ้นเลยเดี๋ยวรถจะไปไหนเอาลงคนเดียวได้ไหมเนี่ยได้ใส่รถไปก่อนไม่จะไปบ้านพี่เอาไปลงบ้านพี่ไปหรือว่าไงก็ใส่รถไปก่อนไม่จะลงก็ลงไปลงเลยเดี๋ยวใส่รถไปก่อนนะฮะใส่รถไปก่อนเดี๋ยวเวลาพี่ไปเดี๋ยวไปตามไปไปตรงนี้ไปฮะไม่เดี๋ยวไปก็ได้ไปตอนนี้เลยเนี่ยคนก็อยู่มีคนยกช่วยแล้วเนี่ยนายก็อยู่มั้ยยกคนเดียวได้เนี่ยเป๋าอยู่ตามลงตูดลงก็ได้อยู่เนาะไม่เป็นไรไม่ขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ได้รถสิบล้อมันเต็มไม่ได้เลยเดี๋ยวยกคนไหนก็ได้ของเต็มอยู่ของอะไรจะเดี๋ยวไว้นี่ก่อนไม่สิ่งนี้เป็นความลับต้องจะบอกใครรู้กันแค่เราสองคนที่อย่างนี้ที่จะลงไปดูเพื่อนเห็นไหมครับว่าเทพเนี่ยเอากลับบ้านไปก่อนไม่จะไปที่นี้ของโรงเรียนอยู่ไม่ต่อแต่ว่าไม่มีคนอยู่บ้านเฮ้ยเราเป็นความลับไปเลยครับบอกใครเป็นความลับใช่ไหมเนี่ยโอ้โหความลับสุดยอดเดี๋ยวไปมานี่ก่อนโอเคอ่ะอันนี้คือบรรยากาศมันเอาไปลงตอนนี้ก็ได้ไปไว้ที่ห้องไปเอาไว้นี่ก่อนโอเคได้อ่ะนี่คืออะไรครับนะฮะกัปตันมายกเตียงตรงลงจะไปอยู่กับพี่จริงๆใช่ไหมจะไปอยู่กับพี่จริงๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นความลับเป็นความลับโอเคครับเป็นความลับเลยเนาะไปอย่าบอกใครนะไปทุกคนไปเขามายกเตียงนะอะบรรยากาศวันนี้ครับขนข้าวขนของไปไหนนอกกับตันนะฮะย้ายบ้านหรือเปล่านะครับไม่รู้นะฮะไปแล้วนะฮะตอนนี้ข้าวของเต็มคันรถเลยกระเป๋าเสื้อผ้านะครับอยู่ในรถเต็มหมดเลยฮะย้ายบ้านไปไหนนอกกับตันนอนะฮะคงว่าก็มาเยี่ยมกันบ้างนะกัปตันนะไปเอาไว้มีโอกาสมาเยี่ยมกันเด้อสวัสดีครับขอจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ